ที่ทันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่20เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในผมในช่วงของทางเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงวันนี้ขอให้มีชื่อก่อนธีรธรยันทุ่มเทมุ่งมั่นเพื่อทีมชาติไทยเต็มร้อยเสมอโดยเงินทางธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในศึกเจลิก1ประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยถึงเป้าหมายในการเตรียมตัวเล่นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียจะมีการเปิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยมีโปรแกรมการแข่งขัน3นัดด้วยกันซึ่งทางธีรธรบุญมาทันระบุถึงเป้าหมายในทีมชาติไทยโดยเขาได้บอกว่าก็เป้าหมายอย่างแรกเลยครับต้องมีชื่อติดทีมไปเล่นบอลโลกให้จงได้ซะก่อนเพราะตอนนี้นั้นเขาประกาศมีทั้งหมดถึง47คนก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเข้าไปร่วมทีมไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปร่วมทีมนั้นผมก็จะเหมือนเดิมครับทุ่มเทมุ่งมั่นเพื่อทีมชาติไทยมาโดยตลอดในทุกๆครั้งที่ลงเล่นซึ่งก็หวังว่าจะพาทีมชาติไทยผ่านสู่รอบต่อไปให้ได้กันอีกครั้งเหมือนครั้งที่แล้วที่เราเคยทำได้แบ็คซ้ายทีมชาติไทยคนนี้ได้กล่าวนะฮะสำหรับทางทีมชาติไทยนั้นจะมีเกมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทางโอมานและก็ทาจิกิสถานโดยกำหนดการจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่21พฤษภาคมก่อนจะลงสนามในเกมคัดบอลโลกอีก3นัดซึ่งประกอบไปด้วยวันที่3มิถุนายนพบกับทางอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายนพบกับทาง UAE และก็วันที่15มิถุนายนพบกับทางมาเลเซียนั่นเองครับเป็นว่างานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าทางธีรธรคนนี้จะทุ่มเทมุ่งมั่นเพื่อทีมและก็จะมีชื่อติดในการคัดเลือกรอบ2ของทางเซนเซอากิระนิชิโนะไหมนะครับต้องรอลุ้นกันก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะเชียร์โกอุ้มธีรธรบุญมาทันคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับความรู้สึกแฟนบอลมารินอสกับทางคอนซะหลังเห็นชนาธิปดวลโยโกฮาม่าเอฟมารินอสโดยงั้นที่ผมเรามาดูความรู้สึกแฟนบอลกันดีกว่านะฮะว่าจะมีความรู้สึกเช่นไรหลังเห็นไทยดับบี้แมตช์สงการศึกเจลีกที่ผ่านมาที่จะเป็นคู่ระหว่างคอนซาเลสโปโรปะทะกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสโดยเรามาดูคอมเมนต์แรกกันก่อนกันละกันงานนี้ก็บอกว่าชนาธิปน่ารักมากครับแฟนบอลพูดถึงช็อตชนาธิปยกมือไหว้ธีรธรในช่วงก่อนเกมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันคิดว่าจังหวะนั้นชนาธิปควรจะยิงประตูเองนะคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าชนาธิปมีสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับทีมของเราซึ่งแฟนบอลมารินอสได้กล่าวไว้คอมเมนต์ต่อมาเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากมายสำหรับทางนักเตะไทย2คนซึ่งชนากับทางบุญจังนั่นเองคอมเมนต์ต่อมาไทยดาร์บี้แมตช์การแข่งขันระหว่างคอนซาเลสโปโรกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสฉันได้เห็นชนาธิปคนนี้ลงสนามพร้อมกับทางธีรธรคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปเหมาะจะไปเล่นที่ยุโรปแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาเกมนี้ฉันลุ้นชนาธิปทำประตูให้จงได้คอมเมนต์ต่อมาชนาธิปเขาคือผู้เล่นที่ดีเลยล่ะแฟนบอลมารินอสได้กล่าวไว้คอมเมนต์ต่อมานั่นล่ะชนาธิปสงกสินแฟนบอลมารินอสได้กล่าวเอาไว้คอมเมนต์ต่อมาความแตกต่างทางกายภาพระหว่างเทียโก้และก็ชนาธิปนั้นน่าทึ่งเป็นอย่างมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาฉันรู้สึกตื่นเต้นกับลีลาการเล่นของชนาธิปเป็นอย่างมากมายเห็นลีลาแล้วเด็ดสรติเลยคอมเมนต์ต่อมาฉันได้สัมภาษณ์กับทางชนาธิปในเกมนั้นน่าจะเป็นผู้สื่อข่าวที่ญี่ปุ่นนะฮะคอมเมนต์ต่อมาทรงใหม่ของชนาธิปเขาได้รับแรงบันดาลใจจากอะไรกันเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาครับการสร้างสรรค์เกมของชนาคุงไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่จะรับมือนะแฟนบอลมารินอสและคอมเมนต์สุดท้ายก็บอกว่าฉันนั่งชมเกมการแข่งขันนัดเมื่อวันนั้นชนาธิปทำให้ดีเป็นอย่างมากจริงๆเลยนะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางชนาธิปสงกาศินนะผมจะมีคิวนำทัพคอนซาเลสโปโรบุกเยือนถิ่นคาชิมาแอดเลอร์ในวันที่20เมษายนคือวันนี้จะเตะกันเวลา 7:00 นตามเวลาประเทศไทยที่สนามคาชิมาซ็อกเกอร์สเตเดียมใครแฟนชนาธิปสงกาศินไปตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับงานนี้สู้ๆนะผมเจ้าเจเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับยังไม่คิดถึงแชมป์โค้ชซิโก้เปิดใจไม่ประมาทหลังเกมชนะฮานอยโดยงานนี้ทางกุนซือชาวไทยได้เผยหลังเกมคุมฮองอันเดอร์ไลน์เปิดรังเก็บชัยเหนือฮานอย FC ไป 1-0 โดยงานนี้ทางโค้ชซิโก้นะผมกิตติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนฮองอันเดอร์ไล
ยังคงพาทีมโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเปิดสนามเปรียคูสเตเดียมเอาชนะฮานอย FC ไปได้1-0ซึ่งเป็นชัยชนะเหนือฮานอย FC ในรอบ4ปีกันอีกด้วยโดยหลังเกมการแข่งขันโคซิโก้คนนี้ได้เผยมาว่าการชนะฮานอยนั้นไม่เพียงแต่เก็บ3แต้มได้เท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทีมหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักเรื่องชวนเซืองนะฮะก็สามารถยิงประตูได้อย่างสวยงามเกมนี้เราได้เตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับฮานอยจริงๆเราต้องการให้มีการเตรียมทีมที่ดีที่สุดนะเพื่อลบประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทีมณตอนนั้นเรานั้นเคารพการแข่งขันเราได้ปิดกั้นรายชื่อผู้เล่นตัวหลักกับทางฮานอยเช่นควงไฮวันเกวียนไม่ให้เปิดโอกาสในการโจมตีมากมายนักเรายังไม่คิดไปถึงแชมป์หรอกนะเมื่อวีลีกยังอยู่ในช่วงแรกฮองอันยาลาจะต้องเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอีกมากมายเราโฟกัสไปที่ทีละเกมเท่านั้นโดยเกมที่เปลี่ยนเปรกูวันนี้เปรียบเสมือนเกมทีมชาติขนาดเล็กทั้ง2ทีมต่างโชว์ฟอร์มก็ได้ดีและน่าสนใจไม่เพียงแค่ผู้ชมเวียดนามเท่านั้นแต่รวมไปถึงแฟนบอลชาวเวียดนามและก็ชาวอาเซียนกันอีกด้วยโดย3นัดที่เหลือทุกทีมในวีลีกต้องการที่จะชนะฮองอันยาลาดังนั้นเราต้องระวังโคซิโก้คนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้าเอาไว้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางฮองอันยาลานั้นจะบุกไปเยือนทันเฮาในวันพุธที่28เมษายนจะเตะกันเวลา 7:00 นตามเวลาประเทศไทยครับใครแฟนโคซิโก้นะผมตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์โค้ชซิโก้คนนี้กันได้เลยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับปฏิภาณประเดิมงานโค้ชคุมสาธร UTK ลุยศึกอัพเมเจอร์ลีกโดยปฏิภาณเพชรพูลอดีตกองหลังทีมชาติไทยประเดิม4ลายเส้นเตรียมคุมทัพสาธร UTK FC น้องใหม่ในศึกอเมเจอร์ลีก2021โดยสโมสรสาธร UTK FC น้องใหม่ในศึกอเมเจอร์ลีกปี2021สร้างความมือฮาด้วยการแต่งตั้งท็อปปฏิภาณเพชรพูลอดีตกองหลังทีมชาติไทยและก็สโมสร TOT SC ขึ้นมาทำหน้าที่กุนซือลุยศึกในฤดูกาล2021นี้โดยสาธร UTK FC เพิ่งสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมลงโม่แข้งในศึกลูกหนัง Thailand Amateur League ในฤดูกาล2021นี้โดยมีคู่มนตรีเปรมบุญรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมซึ่งเพื่อจะให้ทีมประสบความสำเร็จทางบอร์ดบริหารได้แต่งตั้งเจ้าท็อปปฏิพันธ์เพชรพูลอดีตกองหลังขาโหดทีมชาติไทยและก็สโมสร TOT SC เข้ามานั่งกุนซือเก้าอี้นั่นเองโดยครูมนตรีเปรมบุญผู้จัดการทีมได้เผยมาว่าปฏิภาณนี่เป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จทั้งเคยคว้าแชมป์ไทยลีกและเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่รวมทั้งผ่านการอบรม4ลายเส้นของ AFC มาแล้วเชื่อมาว่าประสบการณ์จะพาทีมไปสู่เป้าหมายคือการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก3ให้จงได้สำหรับทางสาธร UTK FC จะลงแข่งขันศึกลูกหนัง Thailand Amateur League ในฤดูกาล2021นี้ในโซนปริมณฑลโดยใช้นักเตะดาวรุ่งจากโรงเรียนวัดสุทธิวนารามเป็นแกนหลักผสมกับตัวเก๋าที่เคยผ่านไทยลีกมาแล้วนั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่ายินดีกันด้วยกันละกันในการประเดิมงานโค้ชคุมทีมสาธร UTK เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเผยราชบุรียังไม่มียื่นซื้อปาโจแค่ผู้จัดการทีมทาบทามส่วนตัวเท่านั้นโดยเฉลยและนะผมคนที่เปิดดีลต้องการตัวจอนบาโจของข้างคาไฟสุโขทัย FC มาร่วมทัพประชามังกรราชบุรีมิตรผล FC ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นโรเบิร์ตโปคูเรอร์ผู้จัดการทีมนั่นเองโดยล่าสุดมีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวในทีมราชบุรีมิตรผลมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมราชบุรีเองก็ไม่ได้ยื่นเอกสารใดๆไปถึงทีมสุโขทัย FC เรื่องจะขอซื้อจอนบาโจโดยกรณีดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นการดักได้ตัวมาร่วมทีมให้ผู้จัดการทีมของทางโรเบิร์ตโบคูเรอร์ที่อาจจะแค่ไปคุยคร่าวๆไว้กับทางผู้บริหารทีมทางสุโขทัยแค่นั้นส่วนจะมีการซื้อมาร่วมทัพจริงหรือไม่นั้นคงต้องรอติดตามนะผมจากมติบอร์ดบริหารทีมราชบุรีมิตรผลอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้ตำหนิทางโรเบิร์ตโปคูเลอร์แต่อย่างใดนะเพราะเข้าใจดีว่าผู้จัดการทีมรายนี้อาจจะมีความชอบเป็นการส่วนตัวและอยากได้นักเตะที่มีคุณสมบัติอย่างจอห์นบาโจมาร่วมทัพกันอีกด้วยเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมนั่นเองเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่20เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ